สวัสดีนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคุณครูวิทย์วิชยะปัญญากุลสำหรับเนื้อหาที่จะพาไปเรียนรู้ในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของหลายๆคนถ้าอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเราไปเริ่มต้นกันที่คำถามชวนคิดครับนักเรียนคิดว่าจุดมุ่งหมายของโฆษณาคืออะไร ตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะครับไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างเรามาดูเฉลยกันครับโฆษณาถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้ซื้อหรือใช้บริการของสินค้านั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือสร้างโฆษณามาเพื่อให้ซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นแล้ว จะทำยังไงล่ะให้สินค้านั้นมีความน่าสนใจการใช้ภาษาครับนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้สินค้าน่าสนใจเพราะถ้ามีการใช้ภาษาที่มีศิลปะในการชักจูงใจก็จะทำให้สินค้านั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อโน้มนาวใจครับ เราทุกคนย่อมจะได้รับสารที่ส่งมาจากแหล่งต่างๆหลายทางด้วยกันสารเหล่านี้บางทีก็ได้รับจากการพูดจาสนทนากับบุคคลอื่นๆบางทีก็ผ่านสื่อมวลชนสารเหล่านี้มีจุดประสงค์ต่างๆกันบางก็มุ่งให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงแก่ผู้รับบางก็มุ่งให้ความบันเทิงใจบางก็มุ่งเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติ ค่านิยมและการกระทําของผู้รับสารสารที่มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียกว่าสารโน้มหนาวใจนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในประเด็นอื่นๆเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของการโน้มหนาวใจกันก่อนมาเริ่มต้นกันที่คําว่าโน้มหนาวครับโน้มหนาวหมายถึงกระทําโดยพยายามเปลี่ยนสภาพเดิมของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เป็นไปตามทิศทางที่ผู้กระทําต้องการแล้วถ้าเป็นการโน้มน้าวใจละ่ะจะมีความหมายว่ายังไงการโน้มน้าวใจหมายถึงการใช้ความพยายามเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติค่านิยมและการกระทําของบุคคลอื่นโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบใจบุคคลนั้นทั้งโดยวัจนะภาษาก็คือพั้งภาษาพูดและภาษาเขียนและอวจนะภาษาก็คือพวกภาษาท่าทาง จนเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้โน้มน้าวใจประสงค์นักเรียนคงพอที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการโน้มน้าวใจแล้วเราไปต่อกันที่ประเด็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจได้อย่างไรความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์สร้างทัศนคติความเชื่อค่านิยมรวมทั้งกระทําพฤติกรรมอื่นๆอีกนานับประการเพื่อสนองความต้องการของตน ดังนั้นความต้องการพื้นฐานจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้มนุษย์เกิดความรู้สึกนึกคิดและแสดงพฤติกรรมไปในทางใดทางหนึ่งเมื่อใดก็ตามนะครับที่มนุษย์ถูกเร้าจนประจักษ์ว่าถ้าตนได้ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําไปตามแนวทางที่ถูกเร้านั้นแล้วตนก็จะได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการขั้นพื้นฐานสมความปรารถนาเมื่อนั้นละ่ะมนุษย์จะตกอยู่ในสภาวะ ที่ถูกโน้มน้าวใจได้เพราะฉะนั้นครับหลักสำคัญที่สุดในการโน้มน้าวใจก็คือการทำให้มนุษย์ประจักษ์ชัดแก่ใจตนเองว่าถ้าเชื่อเห็นคุณค่าหรือกระทำตามที่ผู้โน้มน้าวใจชี้แจงหรือชักนำแล้วก็จะได้รับผลที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตนนั่นเองแต่ตราบใดที่ความประจักษ์ชัดยังไม่เกิดขึ้นก็ยังถือว่า การโน้มน้าวใจยังไม่สัเร็จผลแม้บางทีพฤติกรรมหรือความเชื่ออาจเปลี่ยนไปได้แต่นั่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจการโน้มน้าวใจเช่นผู้ขอรับบริจาคพ,พยายามโน้มน้าวใจผู้อื่นให้บริจาคทรัพย์เพื่อกิจกรรมสาธารณะอย่างหนึ่งหลายต่อหลายครั้งโดยชีย้ให้เห็นถึงคุณค่าของการบริจาคด้วยประการต่างๆแต่ปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นแทนที่จะคล้อยตาม กลับเกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจก็เลยบริจาคเงินให้เพื่อตัดรำคาญสถานการณ์เช่นนี้แสดงว่าการโน้มน้าวใจยังไม่สำเิ็จที่ผลนะครับเพราะว่าผู้ที่ถูกโน้มน้าวใจนั้นไม่ได้เต็มใจครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่กลวิธีในการโน้มน้าวใจเป็นอย่างไรกลวิธีการโน้มน้าวใจ มีอยู่หลายวิธีด้วยกันเรามาดูกันที่วิธีแรกครับแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนบุคคลผู้โน้มน้าวใจต้องมีสิ่งสำคัญอยู่3ประการก็คือมีความรู้จริงมีคุณธรรมมีความปรารถนาดีถ้าบุคคลใดก็ตามที่มีคุณลักษณะ3ประการตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ ย่อมจะได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องด้วยเมื่อบุคคลน,นั้นประสงค์ที่จะโน้มน้าวใจบุคคลอื่นให้ค้อยตามคำพูดของตนก็อาจประสบผลสำเร็จได้โดยง่ายได้เห็นไหมครับว่าความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การโน้มน้าวใจนั้นประสบความสำเร็จครับ การมีความรู้จริงนั้นอาจแสดงให้เห็นได้โดยปริยายจากสารที่ส่งออกไปถ้าแสดงชี้แจงได้ละเอียดละอ่หยิบยกประเด็นที่น่าสนใจมากล่าวได้อย่างถูกต้องแน่นยำโดยไม่ติดขัดบุคคลที่รับสารก็จะยอมรับว่าผู้โน้มน้าวใจมีความรู้จริงในเรื่องนั้นๆความศรัทธาเชื่อถือก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะพลอยคอยตามข้อโน้มน้าวใจต่างๆได้เป็นธรรมดาต่อมาที่การมีคุณธรรมผู้โน้มน้าวใจต้องหาวิธีนำเสนอ และสอดแทรกเนื้อหาของสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ชี้แนะให้เห็นถึงคุณธรรมของตนอาจนำบางส่วนของประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังเช่นประสบการณ์ที่แสดงความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละและความกล้าหาญต่อมาในข้อสุดท้ายความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอาจเป็นไปในลักษณะที่ให้คำมั่นสัญญาซึ่งแสดงความปรารถนาดีของตนและคำมั่นสัญญานั้น ต้องอยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้อาจชี้ให้เห็นถึงความห่วงใยที่ผู้โน้มน้าวใจมีต่อผู้รับสารในขณะนั้นหรือชี้ให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้ปฏิบัติครับเรามาต่อกันนะครับในหัวข้อที่2แสดงให้เห็นความหนักแน่น ของเหตุผลการโน้มน้าวใจจะประสบผลสําเร็จผู้โน้มน้าวใจต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าเรื่องที่ตนกําลังโน้มน้าวใจอยู่นั้นมีเหตุผลหนักแน่นและมีค่าควรแก่การยอมรับอย่างแท้จริงแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันบุคคลที่มีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันย่อมคล้อยตามกันได้ง่ายกว่าบุคคลที่มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ ต่อกันแต่บุคคลจะมีความรู้สึกร่วมกันอย่างสมบูรณ์นั้นเกือบจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามถ้าหากพินิษพลิกเคราะห์ดูให้รอบด้านแล้วก็อาจค้นพบความรู้สึก หรืออารมณ์ร่วมได้ด้วยเหตุนี้กล,ลวิธีในการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจําเป็นบางทีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมนั้นอาจซ่อนเร้นอยู่ถ้าไม่พินิษพิจารณาก็จะมองไม่เห็นเมื่อใดก็ตามครับที่ผู้โน้มน้าวใจค้นพบและแสดงออกมาในสารโน้มน้าวใจของตนเมื่อนั้นแหละการโน้มน้าวใจก็จะมีทางสำฤทธิ์ผลได้ข้อที่ 4. ครับแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดี และด้านเสียหากผู้โน้มน้าวใจแสดงแต่เฉพาะด้านดีของแนวทางที่ตนต้องการเท่านั้นอาจสมฤทธิผลได้ยากแต่ถ้าชี้ให้เห็นด้านที่ไม่ดีด้วยเพื่อให้ผู้ที่ตนโน้มน้าวใจมีโอกาสใช้วิจารณญาณของตนเองเปรียบเทียบจนเห็นประจักษ์ว่าทางชี้แนะนั้นด้านดีมีมากกว่าเช่นนี้แล้วก็จะทำให้การโน้มน้าวใจ สำริดผลได้ตัวอย่างเช่นในการโน้มน้าวใจบุคคลวางแผนครอบครัวผู้โน้มน้าวก็จะต้องเชี้ยให้เห็นทั้งผลดีและผลเสียของการวางแผนครอบครัวแต่ผลดีมีมากกว่าเพื่อให้ผู้รับสารได้ใช้ความคิดของเขาด้วยก่อนที่จะเห็นประจักษ์ด้วยตนเองครับต่อมาในข้อที่5สร้างความหันษาแก่ผู้รับสาร วิธีการแบบทีเล่นทีจริงหรือใช้อารมณ์ขันบ้างอาจได้ผลดีเพราะเปลี่ยนบรรยากาศที่เครง่งเครียดให้เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายทําให้ผู้รับสารเปลี่ยนสภาพอารมณ์จากการต่อต้านมาเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางๆพร้อมที่จะคล้อยตามได้การสร้างบรรยากาศหันศานั้นมีหลายวิธีด้วยกันครับอาทิเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ชวนขันเอาเหตุการณ์แวดล้อมภายนอกที่กบขันมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่มุ่งหมายจะโน้มน้าวใจ ผู้โน้มน้าวใจควรใช้ดุลยพินิษของตนในการเลือกวิธีสร้างบรรยากาศความหันษาให้เหมาะแก่กาละเทศะและประชุมชนเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ของตนครับในข้อที่6เป็นข้อสุดท้ายเราให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าเวลาที่มนุษย์เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างแรงกล้าไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจโกรธแค้นวิตกกังวลหวาดกลัวหรือภาวะผวัง เมื่อต้องตัดสินใจขณะที่อยู่ในสภาพอารมณ์ดังกล่าวก็อาจตัดสินใจคล้อยตามผู้โน้มน้าวใจได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นในการโน้มน้าวใจให้บุคคลไปฉีดยาป้องกันโรคระบาดบางชนิดผู้โน้มน้าวใจพยายามชี้ให้เห็นความน่าสะพึงกลัวของโรคนั้นและโอกาสที่บุคคลอาจได้รับเชื้อโรคชนิดนั้นโดยง่ายโดยพูดเร้าอารมณ์ผู้รับสารให้เกิดความกลัวความวิตกกังวลอย่างแรงกล้าว่า ตนอาจเกิดโรคเช่นนั้นได้เมื่อคนตกอยู่ในสภาพอารมณ์เช่นนี้จะได้รับการจูงใจให้หาวิธีป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะปฏิบัติตามโดยง่ายต่อมานะครับเรามาช่วยกันสังเกตว่าภาษาที่โน้มน้าวใจมีลักษณะอย่างไรตัวอย่างในตารางนี้มีการเปรียบเทียบการใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจ กับการใช้ภาษาโดยไม่คำนึงถึงการโน้มหน้าวใจนักเรียนอ่านพร้อมกันแล้วร่วมกันพิจารณาครับเรามาเริ่มกันที่การใช้ภาษาโน้มนาวใจอ่านพร้อมกันครับแม้คนส่วนใหญ่จะนิยมจัดงานแต่งงานกันอย่างหรูหราใช้เงินทองมากโดยถือว่าจะต้องทำให้สมเกียรติแก่คู่บ่าวสาวสำหรับงานสำคัญ เพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องทําตามอย่างเขาเสมอไปเราน่าจะพิจารณาให้พอเหมาะพอควรสมแก่ฐานะของเราระหว่างความหรูหรามีหน้ามีตาเพียงชั่วระยะเวลาวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งกับความมั่นคงของชีวิตตลอดระยะเวลาอันยาวนานเราจะเลือกอะไร เธอทั้งสองเป็นคนมีวิจารณญาณคงเห็นไม่ใช่หรือว่าเราน่าจะเลือกประการหลังขอให้ตรองดูให้จงดีเถินักเรียนอ่านข้อความนี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับภาษาที่ใช้มีลักษณะอย่างไรน่าฟังไหมครับเรามาสังเกตที่บอกว่าการใช้ภาษาโดยไม่คำนึงถึงการโน้มน้าวใจบ้างเรามาอ่านพร้อมกันเลยครับใครๆเขาจะแต่งงานกันอย่างหรูหราแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับเธอทั้งสองนั้น ต้องนึกถึงความมั่นคงในชีวิตหลังการแต่งงานเป็นสําคัญการที่จะเสียเงินเป็นจํานวนมากเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงานแบบฟุ่มเฟือยนั้นฉันไม่สนับสนุนเด็ดขาดโปรดทราบไว้ด้วยฉะนั้นจงอย่าให้มีความคิดเช่นนั้นเลยนักเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างทั้งสองนี้มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารเหมือนกันก็คือให้บุคคลน,นั้นจัดงานแต่งงานให้เหมาะสมตามฐาน,นะของบุคคลไม่ฟุ่มเฟือย แต่มีวิธีการใช้ภาษาแตกต่างกันซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าน้ำเสียงของภาษาที่ใช้นมหนาวใจนั้นผู้ใช้ภาษาพยายามสร้างความรู้สึกให้ผู้รับสารเกิดความคล้อยตามไม่กล่าวเด็ดขาดตายตัวหรือกล่าวตรงไปตรงมาหรือกล่าวในเชิงตำหนิไม่ใช้น้ำเสียงที่เป็นคำสั่งหรือแสดงอำนาจโดยไม่คำนึงว่าจะกระทบกระเทือนใจผู้รับสารหรือไม่แต่ใช้ภาษาที่มีลักษณะ จูงใจให้ผู้รับสารได้ใช้ความคิดพิจารณาจนประจักษ์ชัดด้วยตนเองข้อความที่ใช้โน้มน้าวใจนั้นไม่จำเป็นจะต้องยืดยาวเสมอไปถ้อยคำสั้นๆแต่ผูกแต่งขึ้นอย่างกระชับชัดเจนก็มีอำนาจในการเร้าใจมนุษย์ได้เช่นคำขวัญต่างๆเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างครับในเนื้อหาการใช้ภาษาในการโน้มนาวใจในส่วนแรก เรามาต่อกันที่กิจกรรมท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ในวันนี้กันดีกว่าครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในกระดาษ A4 รวบรวมความต้องการพื้นฐานของมนุษย์จากแหล่งต่างๆว่ามีอะไรบ้างพร้อมระบุแหล่งที่มาสำหรับการเรียนเรื่องการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจสำหรับคาบเรียนนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ เรีนดีในวันนี้นะครับเรื่องภาษาในการโน้มน้าวใจนะจ๊ะเด็กๆมาดูกันเลยครับนะการโน้มน้าวใจคืออะไรครับก็คือการแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาถูกปะ่ะเป็นพฤติกรรมในการสื่อสารนะตรงนี้พี่โอให้เป็นความเรียงไว้ยาวๆเลยนะเอาไว้ไปอ่านเล่นแต่เดี๋ยวให้ขีดเฉพาะส่วนที่สําคัญพอนะการโน้มน้าวใจคือพฤติกรรมสื่อสารอย่างหนึ่งนะที่ใช้ในการเปลี่ยนความเชื่อและการกระทําขีดตรงนี้ครับ เปลี่ยนแปลงความเชื่อและการกระทําของบุคคลนี่คือจุดประสงค์หลักของการโนม้มน้าวใจเราจะต้องจูงใจคนให้ได้ให้มีความคิดเห็นตรงกับเราโอเคไหมนะโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมนะที่จะไปกระทบกับบุคคลนั้นๆนะดึงใจคนนั้นๆให้ได้นะครับโดยการที่จะโนม้มน้าวใจเนี่ยใช้ได้ทั้งอะไรลูกทั้งวัจ,จนาและอวัจ,จนะเลยไหมอันนี้เราเรียนกันไปแล้วถูกปะ ทบทวนนิดนึงวจนะคือคําพูดนะคําพูดและตัวอักษรแต่ถ้าเป็นอวัจนะคืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่คาพูดและตัวอักษรกิริยาท่าทางสีหน้าเนาะสัญลญักษณ์วัตถุสิ่งของสีใช้ได้ทั้งหมดเลยโอเคไหมครับนะจนเกิดการยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามที่ผู้น้มน้าวประสงค์เอาไว้นั่นเองไปของการโน้มน้าวใจคืออะไรครับคือการทําให้มนุษย์เนี่ยประจักษ์ชัดแก่ใจตัวเองว่า ถ้าเชื่อเห็นคุณค่าหรือกระทําตามที่ผู้น้มเนาวใจชี้แนะหรือชักนําแล้วจะได้ผลในการตอบสนองความต้องการตรงนี้ไงที่เป็นจุดสําคัญถูกปะไม่ใช่เรารับเฉยๆเราต้องคิดก่อนว่าโอเคสิ่งที่เขาโฆษณามาเนี่ยจูงใจเราได้หรือไม่นะจะจูงใจเราได้ต้องตอบสนองความต้องการของเราได้ถูกปะซึ่งโดยทั่วๆไปสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นก็คือ ความต้องการขั้นพื้นฐานนั่นเองนะปัจจัยอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่คนส่งสารเนี่ยชักจูงใจเราเนาะแต่ไม่เกิดความประจักษ์ชัดไม่เกิดความประจักษ์ชัดการโนม้มเน้าใจก็ไม่สัมฤทธิผลแน่นอนถูกปะบอกแล้วเราเป็นมนุษย์เรามีสมองนะเราสามารถคิดได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีอ่าเก่งมากครับแม้บางทีเนี่ยพฤติกรรมหรือความเชื่อใจอาจจะเปลี่ยนไปได้นะแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจการโนม้มเน้าใจ S <S <an> <S เห็นไหมอย่างที่บอกเนาะโน้มน้าวใจไม่ใช่สําคัญเสมอไปนะครับเช่นมีผู้บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณะด้วยความเบื่อหน่ายรําคาญใจเห็นไหมครับซึ่งไม่ได้คอยไม่ได้คล้องจองไม่ได้คลอยตามการโน้มน้าวใจเลยนะครับในกรณีนี้ถือว่าพฤติกรรมของผู้บริผู้บริจาคเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายของผู้ขอรับบริจาคนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะอํานาจการโน้มน้าวใจ ยาวแล้วครับถัดมาเราจะมาดูกลวิธีในการโน้มน้าวใจกันทั้งหมด6วิธีนะตรงนี้น่าสนใจมากเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะแบบแรกครับคือการแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจนะแน่นอนครับจะเชื่อถือบุคคลที่แบบน่าเชื่อถือได้อันที่1คือบุคลิกต้องดีก่อนถูกปะต้องเริ่มจากจากการพูดการยืนเลยอะการมองสีหน้าแววตาทั้งหมดมันต้องออกมานะ ถ้าบุคคลนนะั้นมีความมั่นใจบุคคลักภาพที่ดีนะบวกกับมีความรู้จริงนะแน่นอนครับมันก็จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นถูกปะ่ะนะครับแสดงความตื้นลึกหนาบางเรื่องราวได้อย่างกระจ่างชัดไหผู้รับสารก็ย่อมจะรู้ว่าโอ้รู้จริงเลยแบบนี้น่าเชื่อถือนะเออนะความศรัทธามันก็จะเกิดขึ้นมาเองเห็นไหมครับแล้วเมื่อมีความศรัทธาเชื่อถือก็จะพลอยคล้อยตามข้อนมหนาวใจต่างๆได้เป็นธรรมดาโอเคปะ ในในใน,ในข้อที่1เนี่ยการโน้มน้าวเพื่อเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของบุคคลเนี่ยนอกจากตัวบุคคลเองอะ่ะเรายังหมายรวมถึงความน่าเชื่อถือของของแหล่งสินค้าด้วยนะยกตัวอย่างเช่นออาถ้าสินค้านั้นเนี่ยมีการทดลองใช้มาแล้วเรามีการพิสูจน์มาแล้วมีสถิติมีสถิติตเออบอกมาแล้วอู้สินค้าชิ้นนี้นะครับยาสระผมยี่ห้อพี่หมอโอนะครับ สะหนึ่งครั้งผมยาวไปถึงกลางหลังนะตั้งแต่ต้นคอไล่ลงไปเลยนะครับนะผู้ใช้กว่า99%บปพบแล้วว่าผมยาวไปถึงก้นกบเลยทีเดียว <c oughs> น่าเชื่อถือไหมครับน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับคนใช้กว่า99%้อนะอูหผมยาวจริงๆงอะ่ะนะเพราะฉะนั้นยกสถิติมาโอเคไหมนะหรือยกบุคคลก็ได้แบบที่สองครับคือการแสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผลครับ ความหนักแน่นของเหตุผลครับเป็นยังไงบ้างครับดีย้อนกลับไปที่การใช้เหตุผลเลยถูกปะ่ะเหตุผลที่ดีจะต้องสมเหตุสมผลนะโน้มน้าวใจให้เห็นว่าอ๋อถ้าทําอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้จริงๆนะหรือถ้าไม่ทําแบบนี้จะต้องเกิดผลเสียแบบนี้อันนี้คือการยกเหตุผลโอเคปะ่ะเพื่อให้คนที่รับสารเนี่ยยอมรับให้ได้นะครับแล้วก็คอยตามไปนะโอเค ดังน,นี้เขาบอกมาเลยนะว่าพูะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวเลยนะครับที่รู้จักการใช้เหตุผลใช่ไหมถ้าไม่รู้จักใช้การใช้เหตุผลล้วถือว่าเป็นสัตว์เลยครับเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้นะเพราะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีการใช้เหตุผลโอเคจริงๆสัตว์ข้อที่3ครับการแสดงความหนักแน่นของเหตุผลไปแล้วมาที่การแสดงให้ประจักษ์ถึง ความรู้สึกหรืออรเภทถัดไปครับคือการแสดงให้เห็นทางเลือกทางด้านดีและด้านเสยประเภทที่5ครับเด็กการสร้างความหันษาแก่ผู้รับสารครับอันนี้เจอเยอะสร้างความหันษาเนี่ยนะโฆษณาอะไรก็ตามเน้นความสนุกเขาว่านะครับมันจะดึงดูดได้เนาะความหันษานี้ไม่เพียงแต่แบบเสียงเพลงนะไม่เพียงแต่แบบการที่ตัวละครหรือว่านักพีเซนเตอร์เขาคุยกันนะแต่รวมไปถึงการเลือกใช้สีสันการเลือกใช้ ภาพทั้งหลายทั้งแหล่เกี่ยวข้องหมดเลยนะสร้างความหันษาได้นะครับก็จะน้มน้าน้าวใจผู้ผู้ที่รับสารได้มากยิ่งขึ้นโอเคอ้าวต่อไปครับเราให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าเนาะอันเนี้ยจะคล้ายๆกับทําให้เกิดอารมณ์ร่มเนาะแต่อันนี้จะเป็นการดึงอารมณ์ให้แบบสุดๆไปเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ก็ใช้ได้อารมณ์ร่วมคือความเศร้าถูกปะถ้าเราดึงอารมณ์ร่วมให้เศร้าแบบเศร้าดําดิ่งอะ นะต้องซื้อประกันถ้าไม่ซื้อประกันเนี่ยนะลูกต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตแน่นอนสมมุตินะสมมุติเออเน,นี้ยอารมณ์แรงก็โอ้โหต้องโดนไปซื้อเลยถ้าไม่ซื้อนี่คือแบบเป็นทุกข์ใจมากเนี้ยนะใครทําอย่างนี้ได้คือประสบความสําเร็จในการโน้มน้าวใจนะครับนะโอเคอ่าทีนี้อารมณ์เล้าใจอย่างแรงกล้าไม่จะจะไม่ใช่เพาะอารมณ์เศร้าเช่นกันเนาะอาจจะเป็นอารมณ์โกรธก็ได้ วิตกกังวลก็ได้นะครับพะวงก็ได้ในชะอย่างที่พี่โอบอกถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปซื้อเดี๋ยวนี้มันจะต้องะวงนะก็อาจทําให้ผู้นั้นเนี่ยตัดสินใจคอยตามผู้น้มนาวได้ง่ายนะการน้มนาวใจเนี่ยสรุปอีกทีน,นึงนะคือโน้มน้าวให้มนุษย์เปลี่ยนความรู้สึกความคิดรวมทั้งพฤติกรรมนะเป็นไปตามที่คนน้มน้าวใจทํานะครับอ่าแต่ต้องปราศจากความไรลูกต้องปราศจากความขู่เข็นคุกคามและหลอกลวงนะ เออข้อที่2โน้มน้าวใจไม่ใช่พฤติกรรมดีหรือเลวนะครับแต่เป็นพฤติกรรมกลางๆขึ้นอยู่กับเจตนาเบื้องหลังนะถ้าเจตนาชั่วร้ายนะสิ่งของนั้นไม่ดีแต่ต้องการจะขายอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลบถูกปะเออแต่ถ้าสิ่งของเราดีอยู่แล้วเราโฆษณาเวอร์แต่ไม่ถึงกับขั้นเกินจริงใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เห็นไหมครับการโน้มน้าวใจมีจุดมุ่งหมายเสมออ่ะเดี๋ยวพี่โอจะพูดให้ดูต่อไปนะในเรื่องของอ่าภาษาที่ใช้นโน้มน้าวใจนะครับ สารที่ช้ยโนมนาวใจขออภัยพูดผิดนะโอเคนะต้องมีจุดมุ่งหมายนะครับทาแล้วต้องเกิดผลถ้านโนมนาใจแล้วไม่เกิดผลหรือคนไม่คอยตามแสดงว่านโนมนาใจสําเร็จเปล่าไม่สําเร็จนั่นเองนะตัดไปการเรียนรู้กลวิธีการนมเนาใจต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมควบคู่ไปด้วยเสมอนะมีฮิริโอตัปะคือความรู้อะไรครับปนักรู้อะรู้จักบาปบุญคุณโทษความผิดชอบชัว่วดีนอกนะต้องมีนะครับ มีความสุดจริตใจไม่โน้มน้าวไปในทางขัดต่อศีลธรมรมวัฒนธรรมและกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาตินะต่อเต่าเกินครับนะมิฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายแก่ทุกฝ่ายเนาะอย่าลืมนึกเสมอทําปุ๊บต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับถ้าคนที่ทามันก็จะสังเกตเลยถ้าจับได้ครั้งหนึ่งนะก็จะขายไม่ได้อีกตลอดไปเลยจริงเะละ่ะเออพนันน่ากลัวนะครับ ไม่คบคาสมาคมนะอันนี้คือผลลายที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเนาะเอาล้มาดูภาษาที่ใช้ในการโน้มน้าวกันบ้างนะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับภาษาต้องไม่คุกคามนะไม่คุกคามภาษาจะเป็นไปในเชิงของการเสนอแนะขอร้องวิงวอนเร้าใจจําได้นะอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับดึงมาใช้นะลักษณะภาษาต่อไปนี้เนาะเสนอแนะขอร้องวิงวอนเร้าใจนะครับ ไม่กล่าวเด็ดขาดตายตัวหรือกล่าวตรงไปตรงมาหรือกล่าวในเชิงตำหนินะถ้าเป็นการกล่าวลักษณะน,นี้จะไม่ใช่นมนาวแล้วแต่จะเป็นการสั่งจะเป็นการสั่งโอเคปะคำสั่งที่เป็นคําสั่งหรืออํานาจเดี๋ยวดีใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันกันกบการกล่าวเด็ดขาดตายตัวเนาะคล้ายๆกันนะครับข้อที่5ไม่ใช้ภาษาที่มีลักษณะจูงใจให้ผู้รับสารได้ใช้ความคิดพิจารณาจ,าจนประจักษ์ชัดด้วยตัวเองครับเป็นไงอันนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆกับ ยกทั้งข้อดีข้อเสียเอากป่ะแล้วก็ให้ไปคิดเองว่าดีหรือไม่ดีนะข้อความที่จะโน้มน้าวใจไม่จะเป็นต้องยืดยาวนะจ๊ะสั้นๆก็ได้นะอย่างเช่นพวกคําขวัญต่างๆเนหะ็นไหมอันนี้คือโน้มน้าวใจให้ประรานาโน้มน้าวใจบ้างเนาะสารโน้มน้าวใจนี่จะมี3ชนิดแบ่งตามจุดประสงค์จําไดนป้าที่พี่โอ๊พูดถึงจุดประสงค์ข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับแบบแรกนะคือเป็นคําเชิญชวนก่อนพวกนี้จะเป็นลักษณะทั่วไปนะครับ เชิญชวจนจุดประสงค์หลักคืออ, to to อยากให้ mm hmm. ทําอะไรครับเด็กๆอยากให้ทําตามเก่งมากจดไว้ครับอยากให้ทําตามพวกนี้แบ่งตามจุดประสงค์นะเชิญชวนคืออยากให้ทําตามเพราะฉะนั้นอยากให้ทําตามในแง่ไหนในแง่ของเป็นส่วนรวมก็ได้ทาเพื่อสังคมถูกปะเออหรือทาทาตามสิ่งที่เราต้องการไปครับมาดูการโฆษณาสินค้าหรือการโฆษณาบริการบ้างจุดประสงค์หลักของการโฆษณาสินค้าและโฆษณาบริการคือต้องการอะไรครับเด็ก ต้องการขายถูกต้องใครตอบเก่งมากต้องการขายถูกปะ่ะการขายมุ่งเน้นอะไรลูกเน้นเงินเงินที่แบบได้จากการหักต้นทุนแล้วเราเรียกว่าอะไรกําไรเพราะฉะนั้นการโฆษณาสินค้าและบริการเราเน้นกําไรครับเรามุ่งกําไรโอเคเปล่าเน้นขายต้องขายได้นะเพราะนั้นเห็นไหมวัตถุประสงค์ต่างกันดังนั้นภาษาที่ใช้มันก็จะมีความต่างกันออกไปอีกนะครับนะ ถ้าแยกเป็นลนักษณะย่อยๆนะครับลักษณะของการโน้มน้าวใจที่เป็นโฆษณาสินค้าและบริการเนี่ยนะก็จะมีแบบแรกนะครับคือใช้คำที่สะดุดหูมีส่วนนำที่สะดุดหูสะดุดตาอา้าวจดไว้นิดหนึ่งวงไว้นิดหนึงส่วนนำที่สะดุดหูสะดุดตานะครับทำให้ประชาชนชื่นชอบด้วยใช้ถ้อยคำแปลกๆคำฮิต ก็ได้นะคำเรียนเสียงธรรมชาติก็ได้นะหรือคําที่ผูกขึ้นโดยไม่ส,สมเพศสมผลนักตัวสารเนี่ยจะไม่ใช้ถ้อยคําที่ยืดยาวและละเอียดละออนะพูดง่ายๆคือต้องสั้นสั้นกระชับนะครับกระชับผู้อ่านจะต้องได้รับรู้สารนั้นอย่างฉับพลันนะแต่ฉับฉวยอ่นะสอครับเนื้อหาจะชี้ให้เห็นถึงความดีความวิเศษของคุณภาพสินค้า ความดีความพิเศษนะใช้คํานี้เลยนะครับเพราะเราต้องยกส่วนดีขึ้นมานะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอมักจะเจอโฆษณาที่มีความเกินจริงอยู่นะอัญมณีล้าค่าหาใดเทียบไม่ได้นะถ้าเราเทียบอัญมณีกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคุณพ่อคุณแม่ของเรามีค่ากว่าจริงไหมครับนะแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมหาอะไรเทียบไม่ได้เวอร์นะครับนะนะให้แสงสีอันวิจิตรการตาอัญมณีหรือสปอตไลท์ขอประทานโทษนะ <c oughs> นะคุ้มค่าหน้าธนุถนอมนะอันนี้เหมือนเลี้ยงลูกหมาเลยอะ่ะออโอเคไหมบางทีก็เวอร์เกินไปนะครับนะลละษายแบบนี้เป็นต้น2.4ครับจับจุดอ่อนของกลุ่มผู้ซื้อนะที่เป็นเป้าหมายได้เนะเพราะนั้นอันนี้สำคัด2.5ครับเนื้อหาของโฆษณาขาดเหตุผลที่หนักแน่นละลัดกลุ่มนะขาดความถูกต้องในวิชาการอันนีเน้เป็นธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าจะถูกจํากัดด้วยเนื้อที่และเวลาเพราะนัน ก็จะยกแค่บางสิ่งที่มันเด่นอาจจะเกินจริงอาจจะไม่ใช่ความจริงร้อเเก็ได้แต่ยกขึ้นมาเพื่อให้มันเด่นน่ะทำยังไงก็ได้อะดังนั้นจุดเนี้ยผู้ฟังหรือผู้ที่รับสารควรจะระวังให้มากและใช้วิจารณญาณน,นะครับสอรค,ครับสารโฆษณาจะปรากฏทางสื่อชิดต่างๆซ้ำๆกันหลายๆครั้งหลายๆหนเนาะเรียกว่ากรอกหูนะครับชอบคำนี้เอ้า ประเภทที่สามครับโฆษณาชวนเชื่อบางโฆษณาชวนเชื่อบางโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยอาจจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเน้นกําไรก็ได้ถ้าเป็นชวนเชื่อเพื่อให้ซื้อถูกไหมเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินคอนโดรถยนต์เนี่ยเพราะพวกนี้จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่คนจะตัดสินใจซื้อได้เนี่ยถึงต้องถึงขั้นต้องเปลี่ยนความเชื่อของคนให้ได้เลยโอเคปะ่ะเปลี่ยนความเชื่อให้ได้เลยนะวัตถุประสงค์ที่2โฆษณาชวนเชื่อจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตครับ พี่โอใช้คำนี้เลยเพราะมันจะได้ดูแกรนดูใหญ่เพราะนั้นจะเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เป็นไงครับต้องเป็นไงเอออย่างเช่นเนี่ยโฆษณาให้คนซื้อรถได้คันหนึ่งอะวิถีชีวิตเปลี่ยนไหมครับจากเดิมนั่งนั่งวินมอไซค์มาขึ้น b t ทอนะเรามาทำงานขากลับนั่ง b t ทกลับนั่งวินเข้าบ้านเปลี่ยนเป็นขับรถวิถีชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเห็นปะความเชื่อเราเปลี่ยนแล้วดังนั้นค่าใช้จ่ายเป็นไงสูงขึ้นการใช้ชีวิตเปลี่ยนไหม เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนความเชื่อที่ที่เป็นวิถีชีวิตของเราเลยนะมองให้กว้างเลยนะครับจะไม่กลยุทธ์ที่ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อมีอะไรบ้างครับแบบแรกเลยคือการตราชื่อผู้นี้คือการแบรนดิ้งสร้างแบรนด์เนมเคยได้ยินแบรนเนมเนาะคำนี้เนาะโอ้ใช้กันเยอะมากๆใช่ไหมวเวลาจะเลือกใช้ไรสย่างหนึ่งอะ่ะเราจะดูจากแบรนด์ก่อนโอ้ท่านมีแบรนด์ปุ๊บโอ้โหความคิดเราไปแล้วอะนะ แบรนด์นี้ดีคนใช้เยอะเราอยากใช้ใชไหมสร้างแบรนด์ขึ้นมาใช้ถ้อยคำาุร้รานี่เจอบ่อยมากนะอ้างบุคคลหรือสถาบันให้เห็นว่าโอ้เขาทํากันจริงๆนะนะทําเหมือนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาใครๆก็ทํากันนึกออกปะเออนะคอนโดมิเนียมย่านสาทรน,นะ BTS วิ่งผ่านกว่า10บสายนะใครๆก็อยู่กันใครๆใครใครอย,อยู่อยากรู้ใครนะเออ ้างแต่ที่เป็นประโยชน์ตนเห็นไหมเป็นประโยชน์แน่นอนทําปุ๊บได้ประโยชน์ทําปุ๊บได้ประโยชน์เนาะแล้วก็อ้างคนส่วนใหญ่นะใครๆก็ทํากันโอเคคราวน,นี้คือลักษณะของการชวนชวนเชื่อนะครับเราวิธีในการโนม้มน้าวใจกันก่อนเนาะมี6ข้อด้วยกันใช่ไหมครับแบบแรกคือสร้างความน่าเชื่อถือโดยยกบุกคคลมาโนม้มน้าวใจบุคคลต้องน่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นลักษณะของการยกสถิติก็ได้เนาะปะข้อที่2ให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล นะมีบุคคลมีเหตุผลข้อที่3แสดงถึงอารมณ์ร่วมครับอารมณ์ร่วมกันนะและข้อที่4นะครับแสดงทางเลือกด้านดีและด้านเสียเนาะเราให้คนคนคนรับสารเนี่ยคนถูกโน้มน้าวเนี่ยไปตัดสินใจเองนะว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับหรือจะเป็นลักษณะข,ของการสร้างความสนุกสนานหันสาก็ได้นะและสุดท้ายคือเราอารมณ์อย่างแรงกล้าครับเพลงชาติของเราอย่างเงี้ยเราอารมณ์อย่างแรงกล้าเห็นไหม สละเลือดทุกอย่างเป็นชาติผลีเลือดทุกอย่างโอ้โหคําพูดแบบอะไรฉันก็ทําเพื่อชาติได้อะเนาะอ้าวทีนี้มาดูภาษาที่ใช้ในการโ้มนาวบ้างเนาะพยายามหลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นการบังคับข่มขู่นะจ๊ะภาษาที่ใช้ควรจะเป็นเชิงเสนอแนะขอร้องวิงวอนนะไม่กล่าวเด็ดขาดตายตัวและใช้น้ําเสียงที่ซอฟอย่าแสดงทึมอํานาจจนมากเกินไปนะครับและอีกหนึ่งอันคือต้อง จูงใจผู้รับให้แสดงถึงความประจักษ์ได้ด้วยตนเองครับไม่บังคับเขาจนเกินไปนั่นเองให้เขาคิดเองได้นะอ้าวเวลาพิจารณาสารเพื่อการโน้มน้าวใจตามจุดประสงค์เนาะก็จะมีลักษณะของการเชิญชวนเป้าหมายคือให้ให้ทำตามโอเคตามพี่นะการเชิญชวนเป้าหมายคือให้ทำตามการโฆษณาสินค้าเป้าหมายคือกำรรไรเยี่ยมมากโฆษณาคือต้องการกำรร ไรและถ้าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเน้นที่การเปลี่ยนวิถีชีวิตเ,ออเยี่ยมมากครับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นข้อที่2ครับเด็กๆมาข้อใดไม่มีการร้มน้าใจจ๊ะไม่มีนะ,สะแสดงว่าทุกข้อต้องมีนะครับเจอไหมลูกคําตอบคือข้อ4เยี่ยมมากครับข้อสไม่มีเนาะที่ลานอนเนกประสงค์ชั้น1 เปิดขายสินค้าต่างๆเช่นเครื่องหนังเครื่องครัวอุปกรณ์ปรับยนต์เครื่องแต่งกายบรุษสตรีแล้วไงมีอะไรน่าไปเออก็รู้แค่ว่าชั้นหนึ่งเปิดแล้วไงถูกปะส่วนข้อหนึ่งเจออะไรบ้านเดี่ยวสองชั้นพร้อมมา้านแอร์เย็นฉ่ำรับซัมเมอร์อำนวยความสะดวกครบเห็นไหมมาเต็มเลยข้อดีนะครับข้อสองล่ะบ้านสัดสันเฟลดใหม่นี่ไงเฟลดใหม่เห็นปะบอกให้รู้ว่าโอ้โหใหม่นะใครก็ไม่อยากซื้อของเก่าจริงไหม มีสาวไว้นำะห้องออกกำลังกายระบบกว่าสาวความปลอดภัย24ชั่วโมงมาเต็มเลยครับนะฟรีดาวชอบใหญ่เลยเห็นไหมข้อ3ครับรองพื้นเนื้อครีมใหม่ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงมาเลยเทคโนโลยีระดับสูงนะบางเบาเรียบเนียนคอดีทั้งสิน้นเห็นไหมข้อที่5ครับกระเป๋าเดินทางหรูอา้าวซื้อแล้วครับหรูนะโครงสร้างแข็งแรงทนทานเห็นไหมเจอแค่นี้ก็ชอบแล้วนะครับนะโอเคชัดเจนนะครับผลิตรายการโดย สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน